วัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะครอบครัวของเรานะครับจะเปลี่ยนอาหารจานเดิมโดยวิธีการปรุงแบบใหม่ในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายนะครับสไตล์ของคนรุ่นใหม่เลยและช่วงนี้นะครับนานาจะทำเมนูขนมหวานครับเป็นวุ้นข้าวเปียกใบเตยลวดลายของวุ้นสีเขียวอ่อนๆสลับกับสีขาวนะครับต้องบอกว่าสวยชวนน่ารับประทานทีเดียวและเป็น1คำที่ทั้งหอมทั้งกลมกล่อมแบบเพอร์เฟคเลยแหละครับส่วนอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้นะครับก็จะมีเมนูเจลลี่กุหลาบมะพร้าวครับสีสันสวยงามหน้าตาชวนรับประทานนะครับต้องบอกว่าเพอร์เฟคคุกกิ้งตลอดทั้งรายการเลยครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นาจะชวนคุณผู้ชมทำวุ้นข้าวเปียกใบเตยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นาจะชวนคุณผู้ชมทำวุ้นข้าวเปียกใบเตยกันค่ะหลายๆครั้งเวลาคนทำวุ้นจะกังวลใจว่าโอ้โหต้มวุ้นยังไงดีนะให้วุ้นออกมาเซ็ตสวยเพอร์เฟคทุกครั้งที่ทำวันนี้นามีเคล็ดลับในการทำวุ้นมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตั้งแต่เด็กจนโตคุณพ่อคุณแม่บอกว่านี่นางเงือกเท่านั้นนางเงือกเนี่ยคุณภาพดีทำจากสาหร่ายค่ะคุณคะต้มผงวุ้นปลานางเงือกเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวจะละลายตัวได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนและอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาคนถ้ากังวลใจเนี่ยนะเดี๋ยวเพิ่งเอาวุ้นตั้งไฟทำแบบนานานี่แบบนี้เลยผงวุ้นตรานางเงือกใส่ไป2ช้อนชานานาใส่ลงไปอย่างนี้เลยสังเกตนะยังไม่ตั้งไฟนะคุณขา2ช้อนชาอย่างนี้จากนั้นเนี่ยคุณเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยแป้งถั่วเขียวเกลือป่นวันนี้ใช้เป็นเกลือไทยเราใส่ส่วนผสมของแห้งไปอย่างเงี้ยค่ะเอาตะกร้อมือคนคุณจะสังเกตว่าวุ้นถูกน้ำตาลทรายเป็นตัวดึงให้เขากระจายตัวออกอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลว่าวุ้นจะจับตัวเป็นก้อนเลยแล้วเวลาทำวุ้นกะทิอยากใส่กะทิล้วนๆน่ะจะไม่ง่ายเคล็ดลับของนาใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยนึงก่อนค่ะจากนั้นก็คนอีกเช่นกันง่ายไหมยังไม่ต้องตั้งไฟด้วยดูสิคนจนน้ำตาลทรายเริ่มละลายนะเราจะเห็นเลยว่าเม็ดน้ำตาลทรายก้นหม้อไม่มีแล้วจากนั้นเติมนี่เลยค่ะวุ้นกะทิก็ต้องใช้กะทิสิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเนี่ยปัจจุบันกะทิแบบนี้สะดวกมากๆลองเลือกใช้ดูนะคะคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วตั้งไฟก็หมั่นคนเขาเรื่อยๆนะก็อย่างที่บอก1หวาน2มีกะทิเพราะฉะนั้นน่ะส่วนผสมเขาจะไหม้ก้นหม้อง่ายนิดนึงค่ะและตรงหน้าตรงนี้มี2ส่วนผสมค่ะคุณขาตรงนี้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นและตรงนี้ข้าวที่หุงออกมาสวยขนาดนี้มาจากข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาตรงนี้หุงออกมาแล้วได้เป็นสีแบบนี้เลยนะตัวข้าวตัวนี้คุณพ่อคัดสรรข้าว5สายพันธุ์ทั่วประเทศไทยที่คุณพ่อบอกว่าโอ๊ยหุงง่ายแล้วก็อร่อยมากๆคุณซื้อไปเสร็จเนี่ยนะเอามาสาวน้ำให้สะอาดจากนั้นหุงนะคะข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนใช้หม้อหุงข้าวปกติเลยหุงออกมาเสร็จแล้วคุณดูสิข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนแบบนี้เลยค่ะวุ้นของนาจะแบ่งเป็น2สีนะเป็นวุ้นที่มีเม็ดข้าวกับวุ้นอีกอันที่มีใบเตยเวลาต้มวุ้นเนี่ยนะคะสังเกตว่านานาจะหมั่นคนข้อที่1ข้อที่2ด้วยความที่วุ้นเนี่ยเขาทำจากสาหร่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้วุ้นเซตตัวได้อย่างดีและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่เราใส่วุ้นเข้าไปนานาแนะนำนะคะให้ต้มจนกระทั่งวุ้นเดือดสังเกตยังไงว่าวุ้นเดือดสังเกตว่าวุ้นเนี่ยมีความร้อนขึ้นมาจากตรงกลางเขาจะเดือดปุ๊ดเลยนะเอาแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้จนอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ผสมอันนี้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้น
้าคุณรู้สึกว่าโอ้โหเข้มข้นไม่พอต้องการสีเขียวเขียวเพิ่มสีได้เลยเป็นสีผสมอาหารตรงนี้นานาอยากได้สีค่อนข้างใสๆก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นกะทิกับตัวข้าวของเราเพราะฉะนั้น2สีก็จะเบรกกันออกมาหน้าตาน่ารักเลยแหละพิมพ์เลือกใช้ตามชอบวันนี้นานาเลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะใช้งานง่ายเวลาหยิบจับก็สะดวกปิ้นออกมาปุ๊บก็คือใช้งานได้เลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะเริ่มร้อนแล้วสังเกตว่าข้างๆของตัววุ้นเราเริ่มร้อนจัดแล้วค่ะทิ้งไว้อีกสักครู่เดียวเขาจะเดือดละเอาละส่วนผสมของตัววุ้นกะทิของเราเริ่มร้อนละตรงนี้เริ่มมาแล้วค่ะเดือดปุ๊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 ดละพิมพ์นานๆเนี่ยพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้นนานจะใช้ช้อนเล็กนิดนึงเห็นไหมเริ่มเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วเดือดจนกระทั่งส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้ข้นขึ้นมาเลยเหมือนตะกู้เลยน่ากินจังเลยปิดไฟค่ะจากนั้นเทแบ่งนะคะส่วนหนึ่งใส่น้ำใบเตยเข้มข้นตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งนะคะใส่ข้าวของเราที่หุงแล้วข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งซักขั้นตอนนี้ไวนิดนึงนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยววุ้นของเราเสร็จตัวนะแบ่งส่วนผสมเท่าๆกันจากนั้นใช้ช้อนคนช้อนที่จะตักลงพิมพ์นี่แหละคุณขาคนได้เลยคุณจะเห็นว่าสีอันแรกเป็นสีเขียวออกมาแบบนี้เขียวได้แล้วนะคะเป็นวุ้นกะทิไปเตยอันนี้เป็นวุ้นกะทิกับข้าวของเราเป็นวุ้นข้าวเปียกหยอดนะคะใส่ตัวนานาเลือกพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ตักหยอดครึ่งหนึ่งเป็นวุ้นข้าวอีกครึ่งหนึ่งเป็นวุ้นใบเตยหลังจากใส่วุ้นข้าวเสร็จแล้วเคาะพิมพ์ก่อนทีนึงค่ะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะวุ้นใบเตยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่มันยังขาดอยู่ข้อดีของพิมพ์ซิลิโคนนะคะเขย่าได้เคาะได้อะคุณเห็นนะเคาะแบบนี้ปุ๊บตัวกะทิข้าวเปียกของเราลงไปอยู่ในพิมพ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะเหลืออีกครึ่งนึงค่ะใส่วุ้นใบเตยตามลงไปถ้าทำไม่ทันเตรียมหม้อนะคะ1ใบเอาผ้ารองแล้วก็น้ำอุ่นใส่ลงไปเวลาเขาเซตตัวก็จะเอาตะวุ้นเนี่ยใส่เข้าไปเขาก็จะกลับมาละลายไม่เช่นนั้นแล้วทำไม่ทันวุ้นเซตตัวนะทิ้งไว้นอกตู้เย็นสักครู่เดียวค่ะพอวุ้นเริ่มตึงๆนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอวุ้นเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นแล้วคุณมาดูวุ้นกันว่าหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะวุ้นข้าวเปียกใบเตยเด้งๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมทำง่ายที่สำคัญเนี่ยนะคะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านนะเปลี่ยนไอเดียการทำข้าวค่ะหุงข้าวเสร็จแล้วมีข้าวอยู่นิดหน่อยก็สามารถเอาข้าวมาทำขนมอร่อยๆแบบวุ้นข้าวเปียกใบเตยของนานาได้นะช่วงหน้าจะ
เมย์กับเทดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวนานาทำวุ้นคุณแม่ทำเจลลี่ค่ะเขาบอกว่าเจลลี่ของเขาเนี่ยเป็นเจลลี่กุหลาบมะพร้าวอยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรกุหลาบกับมะพร้าวจะเข้ากันได้จริงๆเหรอติดตามชมสักครู่เดียวค่ะตัววุ้นหรือว่าเจลลี่ของคุณผู้ชมนะถ้าทำตามเนี่ยจะมีแบบความสวยงามยังไงนะสีมันจะเหลือบเหลือบหรอต้องบอกว่าไม่ใช่วุ้นธรรมดาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวครับโอ้เหลือบสวยงามมากเลยกลับมาช่วงนี้นะครับในรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้นะครับมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนครับสายหวานห้ามพลาดเลยวันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์บอกว่าจะเป็นเมนูแบบเจลลี่นะแต่ว่าแบบไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเขามาพร้อมกับเทคนิคนะครับแบบไฮโซมากตัววุ้นหรือว่าเจลลี่ของคุณผู้ชมนะถ้าทำตามเนี่ยจะมีแบบความสวยงามยังไงนะสีมันจะเหลือบเหลือบหรอต้องบอกว่าไม่ใช่วุ้นธรรมดาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรสชาติเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเพอร์เฟกต์แน่นอนครับวันนี้กับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมกับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวนะครับแน่นอนเลยครับเรามีตัวช่วยนะครับวันนี้ใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเมื่อ นำมาคนกับส่วนผสมของเหลวนะครับบอกได้เลยว่าซองนี้ละลายตัวได้ดีมากๆนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนและมั่นใจเลยว่าจะทำวุ้นจะทำเจลลี่ของเราเนี่ยเซตตัวอร่อยแน่นอนนะครับต้องตรานางเงือกนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถใส่ส่วนผสมลงไปก่อนได้เลยนะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะครับและตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับนี่และนี่เลยครับความอร่อยในวันนี้นะครับต้องขวดนี้เลยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับนะครับเป็นสูตรวุ้นกะทิที่ผมต้องบอกว่าอร่อยแน่นอนแล้วดูสีขาวสวยแบบนี้ทำวุ้นก็น่ากินเลยละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับใบเตยมัดปมนะครับแบบนี้เลยใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะคนให้เข้ากันก่อนนะเอาละครับพอเริ่มเข้ากันแบบนี้ยกทั้งหม้อขึ้นตั้งไฟได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับในหม้อนะตอนนี้วุ้นของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับขอบเริ่มมาแต่สูตรของอาจารย์เมย์เพื่อการทำให้วุ้นของเราเซ็ตตัวสวยงามต้องเดือดทั้งหม้อเดือดในตรงกลางด้วยดูได้เข้ามาละเข้ามาแล้วเจงก้าขอไปเตยออกเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บนี่คือเดือดหมดแล้วนะครับโอ้ทำอะไรไม่ทันแล้วครับตื่นเต้นอ่ะปิดไฟสิหนูเอาละอ่ะขออนุญาตคีบใบเตยอ้าวใบเตยหายอ๋อถึงต้องมัดปมไงอ่ะใส่ไป2ปมนะอ๋อนี่ตัวขี้คายแล้วเอาละครับเอาใบเตยออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าจะขอแบ่งออกมา1ทัพพีแบบนี้เพื่อมาใส่สีนะโอเคพอโอเคครับเพียงก็ใส่สีลงไปนิดนึงก็จะเตรียมไว้นะครับสำหรับเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับหม้อนี้นะครับผมจะตามด้วยตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนสับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาทานจะได้มีอะไรหนุบหนับหนับนะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมพิมพ์ไว้แล้วนะครับจะตักส่วนผสมนี้ใส่พิมพ์กันครับอันนี้นะฮะก็คือพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นทรงกุหลาบนะคุณผู้ชมนะหนึ่งเทคนิคก็คือพิมพ์บัดหมาดอย่างที่อาจารย์เมย์บอกคือจะช่วยให้ตอนแกะออกมาแกะง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคแบบที่เขาภูมิใจนำเสนอนะครับเพื่อความสวยงามของวันนี้ค่ะโอเคนะดูนะส่วนผสมของวุ้นที่ผสมกับสีนะอ๋อแต่แค่นี้เองเหรอใช่ค่ะไม่ใช่เทนะคือสีเหลือบๆก็คือเหมือนแบบว่าไม่ต้องเป็นทั้งอันก็คือแบบเห็นมีบางมุมบางจุดอย่างนี้วุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเทคนิคนิดเดียวนะก็โอเคค่ะเทดดี้เอานี้
หยอดเข้าไปแค่ใส่ลงไปแค่ครึ่งพิมพ์เองครึ่งพิมพ์เท่านั้นนะครับค่ะโอเคอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะไม่ไหวละเล็งโอเคครับใส่แบบนี้ปุ๊บรอให้เขาเซตตัวก่อนค่ะถูกไหมครับเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วนะพอเขาแข็งตัวนะเราก็แกะเขาออกมาเราก็เตรียมวุ้นใสแดงก็เทลงไปที่พิมพ์เปล่า3/4แดงก็เอาวุ้นนี้กดเข้าไปอ๋อยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนใช่ค่ะอ่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเรารออันนี้เซตตัวแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมตัววุ้นใสกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะครับก็คือวุ้นใสนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาเสิร์ฟกันนะฮะก็ต้องมีวุ้นใสที่มาเคลือบตัววุ้นกะทินะครับแน่นอนครับวุ้นใสเราก็จะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนผสมกับของเหลวแล้วละลายตัวได้ดีมากๆที่สำคัญจะทำวุ้นจะทำเจลลี่เนี่ยเขาเซตตัวสวยนะครับวุ้นของเราก็จะเด้งดึงอร่อยเลยล่ะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับผงวุ้นตรานางเงือกสัดส่วนเท่าๆกันเลยนะเอาละครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับอันนี้ก็ใช้10กรัมเหมือนกันนะฮะได้แบบนี้นะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับใบเตยมัดปมนะครับ2ปมแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับผมคนให้เข้ากันก่อนละกันเอาละครับพอเริ่มเข้ากันก็ตั้งไฟได้เลยนะครับต้องรอให้เขาเดือดให้เดือดทั้งหม้อเลยใช่ครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะวุ้นใสของเราเดือดแล้วผมปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดึงตัวใบเตยออกมาก่อนสองผมเอาละเจดีที่วุ้นที่เมื่อกี้นี้ที่เราทำเราแกะออกมาแล้วนะโอ้เหลือบสวยงามมากเลย ต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์เมย์โอเคหยอดวุ้นใส่ลงไป3/4 3/4ของพิมพ์นะครับโอเคครับโอเคเราก็หากุหลาบแต่ก็เท็ดดี้เราก็ต้องเติมวุ้นเติมด้วยใช่ไหมฮะพอสมมุติเขาไม่พอแต่เราจะกดเข้าไปนะไม่ร้อนหรอไม่ร้อนค่ะเท็ดดี้ชิ้นไหนที่กดมาแล้วล้นพอดีก็ไม่เป็นไรแต่ชิ้นไหนที่โอเคไม่เต็มพิมพ์เดี๋ยวเราเติมวุ้นใส่เข้าไปนะครับโอเคเท็ดดี้เติมเข้าไปเลยนะก็คือเขาเหมือนเคลือบทั้งชิ้นใช่ค่ะพออันนี้นะเราก็ปล่อยให้เขาเซตตัวเลยพอเซตตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะให้เขาแข็งดีจริงๆเราก็เข้าตู้เย็นพอเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วพอเขาแข็งตัวเราถึงจะแกะออกมาเสิร์ฟโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอตัววุ้นตรงนี้เซตตัวแล้วก็แช่เย็นให้เขาฉ่ำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วก็ทานพร้อมๆกันนะครับกับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวนะครับเมนูของมัมมี่แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าพิสูจน์แล้วอร่อยจริงเพอร์เฟคครับ
และวันนี้นะครับเวลาของรายการนะครับก็หมดลงไปแล้วนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับที่รายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือดูรายการย้อนหลังได้เลยนะฮะทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝาก Subscribe กันเยอะๆนะครับและกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ถึง 9:45 น.นะครับทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมทำทาโก้สาหร่ายกรอบหน้าลาบไก่ค่ะทาโก้ของนานาเนี่ยนะคะจะดัดแปลงค่ะจากการใช้แป้งปกติเนี่ยวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวสาหร่ายเอามาทอดให้กรอบค่ะจันเมย์เอาผักมาทำเค้กเมนูของเราวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยเค้กเลมอนซูกินี่นั่นเองนะครับ